ีอะไรครับพี่มีอะไรครับเรียกผมพี่ว่าจะเติมน้ำมันทำบุญให้กับรถพี่มีอะไรครับเรียกผมพี่ว่าจะเติมน้ำมันทำบุญให้กับรถอ๋อแม่ผมนึกว่ามีเรื่องแล้วเติมน้ำมันทำบุญแล้วครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่เคยได้รับความช่วยเหลือจากบางค้าเนี่ยแหละอ๋อนั่นแหละพี่คุณแม่ผมก็นึกว่าผมไปปาดหน้าพี่เมื่อกี้ไม่กล้านะครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ๋อโอเคครับพี่ร่วมโมทนาบุญกับทีมงานบางค้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแม่นึกว่ามีเรื่องแล้วพี่วุฒิเดี๋ยวไปกำลังจะไปรับคนป่วยที่ส่งไว้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรไว้เมื่อช่วงเช้าแล้วก็กำลังจะเดินทางไปรับกลับนะครับแล้วระหว่างเดินทางไปนี่ก็ได้มีรถนั่งตัวบุคคลนะครับก็ขับมาเสร็จมันทำท่าจะแซงแล้วก็บีบแกเสร็จแล้วก็แซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไประยะหนึ่งทีนี้อาสาก็เลยวิทยุมาถามว่ามาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยพี่มีคนเขาบีบแกแล้วก็เนี่ยแซงรถผมเข้าไปแล้วก็แนวจะโบกเรียกผมเนาะพอเสร็จก็บอกว่าเออลองเลี้ยวตามเข้าไปดูดิว่ามีอะไรพอเสร็จน้องก็ตามเข้าไปในปั๊มสุดท้ายน้องก็ลงไปถามว่าเออพี่มีอะไรครับพี่คนนี้ก็เดินแบบหน้านิ่งๆนะขอไม่มีอะไรครับแล้วก็คือจะเติมน้ำมันให้พี่ก็บอกว่าเอออยากเติมน้ำมันทำบุญให้กับผู้ภัยในเจ้าจุดบางค้าเรื่องเคยได้รับการช่วยเหลือจากของกู้ภัยเราน้องก็โอ้ยโล่งใจแล้วทีแรกนึกว่าจะมีเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยจากที่ตึงเครียดก็กลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับ